รวมความรักของทุกสองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าคน
เลยทีเดียวนะคะก็มีทั้งเด็กเล็กมีทั้งเด็กโตมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งนักปั่นอาชีพแล้วก็รวมถึงหลากหลายสาขาอาชีพที่สำคัญที่สุดนะคะยังมีผู้สูงอายุด้วยนะคะวันนี้เราได้เจอผู้สูงอายุนะคะอายุ82ปีเลยทีเดียวเป็นคุณตาเลยนะคะมาร่วมปั่นกันแล้วก็ยังมีหลายๆท่านเลยทีเดียวที่เป็นผู้สูงอายุที่มาบอกรักพ่อกันในวันนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆค่ะที่ทางเกรทนะคะมาเก็บนะคะภาพความประทับใจค่ะแล้วก็มาเก็บอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะไปส่งต่อให้กับชาวเกรททุกคนด้วยนะคะยังไงติดตามกันค่ะกับทุกช่องทางของเกรทเรดิโอนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube channel นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของหน้าแฟนเพจนะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยอย่าลืมกันละกันนะคะส่วนใครที่ได้ฟังวันนี้อย่าลืมมาคลิกชมตัวคุณนะคะเผื่อคุณจะได้เห็นตัวคุณเองอยู่ในพวกเรานะคะที่มาเก็บภาพนี้อยู่นะคะส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วล่ะค่ะร้อนมากๆเลยทีเดียวเนาะแดดเปรี้ยงมากๆเดี๋ยวทุกคนก็สู้ๆวันนี้ลิต้าก็สู้ๆนะคะมาเจอกันวันจันทร์แล้วก็อย่าลืมติดตามเทปด้วยก็แล้วกันนะวันนี้รักพ่อและบอกรักให้ดังๆเรื่องทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะ